พิธีที่พระลำพูนสูงนะวันนี้เห็นท่านมาคู่นะผมก็เลยขออนุญาตพาคู่มาด้วยครับครับผมนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้มาต้อนรับท่านรัฐมนตรีและคณะนะครับในนามของชาวชลบุรีนะครับรู้สึกยินดีเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับและก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดชลบุรีร่วมกับเมืองพัทยาสภาวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุงครับจัดงานประเพณีปีใหม่ในครั้งนี้นะครับนะโดยจังหวัดชลบุรีของเรานะครับถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น on Tuesday that to deliver welcoming speech to all participants จะว่าไปแล้วเมืองพัทยาของเรานี่มีงานมีอีเวนต์เกือบทุกสัปดาห์เลยนะคะสามารถมาเที่ยวได้นะคะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเม็ดเงินและกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ค่ะกับเรียนท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและปริยานะครับท่านระเบียบรัฐพงพาณิชย์อดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านปรัชญาคุณเพชรวรากรนะครับท่านที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับทางประธานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยปกติไม่เคยมีภรรยามายืนคู่ด้วยแต่ว่าคุณแม่ระเบียบรัฐมานี่ไม่ได้นะครับก็ส่งเสริมนะครับความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะครับก็ในนามของพัทยาเองเนี่ยนะครับต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ส่งเสริมนะครับในการที่จะร่วมกันในการเฉลิมฉลองนะครับการได้รับประกาศนียบัตรในเรื่องของวันสงกรานต์นะครับเป็นบรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้สืบสารนะครับแล้วก็พยายามต่อยอดนะครับของวัฒนธรรมของเรานะครับให้เป็นชื่อเสียงในระดับโลกนะครับดังนั้นเนี่ยเมืองพัทยามีความยินดีและมีความเต็มใจนะครับและต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่ได้เลือกนะครับเมืองพัทยานะครับในการที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพัทยาถือว่าเป็นเมืองหลักนะครับในการที่จะส่งเสริมรายได้ให้กับประเทศนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับตัวเลขของทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาถึงประมาณ23ล้านคนนะครับมาที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็มาที่พัทยานะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมที่เราพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับทุกๆกิจกรรมเนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งในการที่จะส่งเสริมอย่างสนองนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของทางรัฐบาลของท่านเศรษฐาทวีสินด้วยนะครับดังที่จะเห็นว่างานสงกรานต์ในปีนี้พัทยาจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มเล่นน้ำกันมาตั้งแต่วันที่10แล้วนะครับแล้วก็จะเล่นยาวไปจนถึงวันที่20นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันไหลนาเกลือนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหลพัทยาส่วนวันที่20เนี่ยก็จะเป็นวันกองข้าวของพี่น้องนะครับชาวหนองใหญ่นะครับแล้วก็ชาวนาเกลือนะครับดังนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะพยายามที่จะผลักดันนะครับสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นการส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้เห็นวัฒนธรรมที่ดีงามของเมืองพัทยานะครับก็ผมเองเนี่ยต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่งานในครั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีนะครับท่านมาด้วยตัวเองพร้อมกับภรรยาท่านนะครับก็จะทำให้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ประชาสัมพันธ์นะครับแหล่งท่องเที่ยวของพัทยารวมถึงกิจกรรมครั้งนี้ที่ทางจริงๆโจทย์ครั้งนี้นะครับก็ทางท่านอธิบดีกรมส่งเสริมท่านโทรมาแล้วก็บอกว่าอยากจะดูว่าที่นี่มีความพร้อมไหมในการจัดงานเราก็บอกว่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับก็เป็นการงานหนักของทางกรมแล้วก็ทางประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยของจังหวัดชลบุรีในวันนี้จากการที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไว้ได้ของมนุษยชาติเนื่องจากประเพณีสงกรานต์มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทยในทุกพื้นที่ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์เป็นจำนวนมากและได้เล็งเห็นโอกาสอันสำคัญที่จะส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีไทยให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจึงได้ร่วมกับเมืองพัทยาสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกแห่งและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีภายใต้การนำของนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมการจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยตามโครงการสงกรานต์อินไทยแลนด์ Traditional Thai New Year Festival ภายใต้แนวคิดสงกรานต์งามวิจิตรอัตลักษณ์วิถีชีวิตชลบุรีพัทยาโอทาวโดยรับการอนุเคราะห์จากเมืองพัทยาให้ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆกิจกรรมที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึงวันที่20เมษายน2567ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์กิจกรรมลานวัฒนธรรมในธีมงานวัดการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีในชุดตำนานนางสงกรานต์ลำวงย้อนยุคการแสดงจากสมาคมเพื่อนบ้านแห่งประเทศไทยสวนนงนุชมองช้างคาเฟ่และสถาบันการแสดงอื่นๆการสาธิตการทำอาหารเพื่อนบ้านการเล่นเพื่อนบ้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมเจดีย์ทรายขนาดที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงกว่า6เมตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและการแสดงทางวัฒนธรรมในงานประเพณีกองข้าววัดหนองใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงที่อนุมัติงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กรุณาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงานเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับและภรรยานะครับซึ่งท่านมาแทนผู้ว่าจังหวัดนะครับท่านรองปัญญาเป็นทิพย์ดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับท่านในอำเภอบางละมุงนะครับท่านนายกเมืองพัทยานะครับและคุณนายของท่านนะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับพร้อมทีมงานของท่านคือทางวัฒนธรรมของอำเภอทุกอำเภอนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหลักของชาววัฒนธรรมในภูมิภาคทั้งหมดนะครับท่านผู้อำนวยการสทท.พัทยานะครับและพี่น้องหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติและที่สำคัญคือคณะกรรมการจัดงานในวันนี้นะครับรวมทั้งพี่น้องจากต่างประเทศด้วยนะครับครับผมเรียนว่าวันนี้ผมตั้งใจจริงๆนะครับกับภรรยานะครับที่จะมาร่วมงานในวันนี้แล้วต้องขอขอบคุณทางจังหวัดทางเมืองพัทยาได้กรุณาให้เกียรติเชิญผมมาร่วมงานในวันนี้กับพวกเราด้วยนะครับครับก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าเมื่อวันที่6ธันวาของปี66ที่ผ่านมานี้นะครับเป็นการประกาศยิงพลุที่ใหญ่มากระดับโลกนะครับที่ยูเนสโกประกาศผลการตัดสินว่าเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยนั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เลยนำมาซึ่งนะครับความชื่นอกชื่นใจความปราบปลื้มยินดีว่าเราได้มีประเพณีนะครับที่ติดอันดับของยูเนสโกแล้วนะครับก็เลยถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศนะครับเพราะนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาทวีสินรวมทั้งท่านประธานคณะทำงานพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์คือท่านแพทองธารชินวัตรก็เลยประกาศอย่างชัดเจนว่าเราจะจัดงานเฉลิมฉลอง
ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปีนี้ให้ยิ่งใหญ่ให้สมกับว่าเราได้เป็นมรดกโลกแล้วนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่กว้างยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นให้เป็นประเพณีติด1ใน10ของประเพณีของโลกนะครับครับอันนี้ก็เรียนว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่21เป็นวันไหลที่มั่นกับพุทธบ้านค่ายส่งวัดไผ่ล้อแล้วก็วันที่22วันสุดท้ายของเทศกาลหลวงชลบุรีก็จะกลับไปหลายที่บ้านเมืองเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปหลายอยู่ที่พัทยาพรุ่งนี้ซูมร้านค้าซูมวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซูมนะครับขอบคุณครับปีแรกในการจัดกิจกรรมวันนี้ปีหน้านะครับดูว่าจะจัดที่นี่เหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะหรือจะเวียนไปจัดในอำเภออื่นๆของจังหวัดชลบุรีเดี๋ยววันนี้หลังพิธีเปิดน่าจะมีคำตอบนะครับถ้าจัดบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับรับรองว่าจะมีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับปีนี้เป็นปีแรกอาจจะมีความขัดสนบกพร่องด้วยต้องขออภัยเบื้องต้นไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมืองพัทยาโดยสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาได้รับหน้าที่ได้รับThank you.
กำลังทำอยู่นี่เขาเรียกว่าการหลับไม้หลับนะครับถ้าในคนไทยของเราเองเนี่ยจะมีการเรียนวิชากระบี่กระบองนะฮะจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะกระบี่กระบองน้อยกับไม้หลับนะแต่สิ่งที่เราเมื่อตีรันฟันแทงออกไปนั้นขอให้มันเด็ดกล้าอย่าหวั่นไหวการแสดงต่อสู้ด้วยอาวุธไทยขออย่าให้ความสัมภาษณ์ให้อาจองนะกำลังทำการเดินแปลงหรือว่าการย่างเดินแปลงครับต่อไปเป็นการย่างสามถุงสีขาวย่างเต่าหาทานนะครับมหานครนะคะก็ขอความกรุณาค่ะเหยียบรถของท่านนะคะมาดูนะทักษะกระบี่กระบองด้านหน้าโรงแรมสีที่เราสำหรับผู้แสดงนะครับชุดสีนี้ไปครับของทางคุณพงษ์ครับคนจังหวัดนครนะครับนครศรีธรรมราชนะครับคนภาคใต้นะจะสังเกตได้ว่าผิวสีเข้มนิดนึงนะระหว่างภาคใต้กับภาคตะวันออกครับชุดสีฟ้าเนี่ยมาจากจังหวัดระยองคือทั้งสองคนเนี่ยกำลังทำการขึ้นโขอันนี้จะเป็นเพียงตัวอย่างนะครับสามารถไปติดตามรับไม้รับนะครับจะไปสามไม้นะครับแล้วก็ทำการกำหนดสนามไม้รับนะครับแล้วก็รับไม้รับอีกสามไม้นะครับซึ่งในขั้นตอนการแสดงเนี่ยเราก็จะตัดในเรื่องของการเดินแปลงออกไปนะครับต่อไปเรื่องการกำหนดสนามไม้รับครับท่านผู้ได้ผ่านไปผ่านมานะครับสนใจนะครับชมการแสดงศิลปะกระบี่กระบองก็ขอเรียนเชิญนะครับตรงลานวัฒนธรรมตรงนี้นะครับผมเป็นทางการและเป็นการต้อนรับสำหรับนกเอ๋ยนกพะเกศถวายไทยเทวีทั่วอีสานอีกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงเวลาอีกบิดรมารดาครูอาจารย์สิบจะร่ายรำอาวุธไทยแผ่ไพศาลเข้าไปนะไม่เป็นไรสิเข้ามาพิชาจ้าจ้าจ้าฝันฝันฝันไปมาตัดเลยแทงเข้าไปเอ้ยไม่ตัดโคตรตัดไปตัดพี่ท่านโหนะในรักษาแม่ไม้มวยไทยนะจะสังเกตได้ว่ากระบี่กระบองในลักษณะการเดินการยกมือจะคล้ายมวยไทยนะเขาเรียกว่ามวยไทยโต้มือแทงเลยตัดไปพิชาเตะเข้าไปอีกรอบนะเมื่อกี้นะสลับกันแล้วนะต่างคนต่างเจ็บนะครับเขาเรียกว่ามีฝ่ายลุกและฝ่ายรับนะครับการต่อสู้ไม่มีคำว่าเพื่อนไม่มีคำว่าพี่น้องครับสนามพวกแทงเลยพิชามาฟันจนชุ่มมาพิชาพิชาพิชาพิแทงตัดไปพิเสียวมาพิชาครับหลังเกเฟอร์เกนะเป็นนักกองมวยไทยเพื่อนไว้ที่เอาไงวะเสียงอยู่ในเต็มปอดเลยนะหัวหน้าเข้าไปนะแทนเชิดตาพี่หลังครับท่านผู้ได้ผ่านไปผ่านมานะครับสนใจนะครับชมการแสดงศิลปะกระบี่กระบองก็ขอเรียนเชิญนะครับตรงลานวัฒนธรรมตรงนี้นะครับผมสู้กันด้วยชีวิตเป็นเดิมพันทั้งสองคนนี้นะครับชุดสีน้ำตาลเต็มที่นะอยู่ปี2ชุดสีดำผ้าสีฟ้านั้นอยู่ปี1นะว่าไงนะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับต่อสู้กันวันนี้ใครเป็นใครก็ไว้ก่อนนะรุ่นพี่รุ่นน้องไม่เกี่ยวครับอยู่ในที่แห่งนี้ไม่มีคำว่าพี่น้องซาโชจุ่มมาฟันไล่ไปพี่มาพี่สักพี่ก็ไปออยยันตัวนะดูครับการใช้ทักษะนะครับมือสองข้างนะผสมผสานกันนะฮะเรียกว่ามวยไทยต่อมือไล่เข้าไปตรงกลางไปเฮียนมาที่ต่อกันเลยพี่ชาดอยยำมาพี่มาต่อไปพี่ฟันโชจุ่มจุ่มมาเอ้ไปพี่ไล่เข้าไปพี่ชาเล่นนิดเลยเฮ้ยแทงไปเฮ้ยมาพี่โอ้โหหลบข้างหลังนะครับจังหวะฉีกเลยเฮ้ยฟันหลบพี่ชามาพี่เติมเข้าไปหลบได้เลยสองครั้งพี่เฮ้ยพี่เข้าไปเอาพี่เอาไงเฮ้ยพี่มาทำร้ายร้องเข้ามาตัดที่โหหลบเก่งจริงนะเฮ้ยฟันโอ้โหนะหลบขึ้นดูสติคอทานะคนจังหวะนั้นสูงนะหลบดีนะมีความคล่องแคล่วว่องไวเฉาะพี่ไปเติมเข้าไปเพิ่มเอาหลบอีกเฮ้ยเอาเองทำไมตีนะพี่เอ้ยเออว้า
นักศึกษาปริญญาโทนะครับผมแล้วก็จะมีภาชนะเป็นนกยูงด้านสำหรับชุดสีนะครับสีเหลืองครับดำมากๆเป็นนักศึกษาปริญญาโทเช่นเดียวกันนะครับนายใหม่มีราศีนะฮะทั้งสองคนกำลังทำการเครื่องโคมนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกประเภทอาวุธจะมีการเครื่องโคมก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพจิตกรรมจะเป็นงานนะมาดูอาวุธสั้นนะครับสู้กับอาวุธยาวใครจะได้เปรียบเสียเปรียบนะซึ่งหลายคนอาจจะสังเกตแล้วเฮ้ยอาวุธยาวมันย่อมได้เปรียบอาวุธสั้นอยู่แล้วนะการอาวุธยาวเนี่ยในสมัยก่อนนะครับในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับใช้อาวุธน้ำเนี่ยในการออกศึกทำศึกสงครามกับพม่านะครับก็คืออาวุธน้ำนี่แหละนะศิลปะการต่อสู้เช่นนี้เป็นยังไงจับจับจ้องจ้องครับแม้แต่เทพเจ้าเราถึงพายังถึงสถิตอยู่ที่นี้นะอัศจรรย์รอหันว่าทำไมเทพนี้ไม่มีแต่พระยาคราชเจ้านะครับมาเฮ้ยมาจับจ้องวันซ้ายมาอีกวันที่เข้าไปเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเราเพื่อนเราเอาไงให้ช้ามานี่นี่นี่นะนายธนวัฒน์ดวงนาวงครับคนอำเภอชลบุรีนี่แหละคนจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ที่พัทยานะฮะสำหรับชุดสีขาวคาดสีเหลืองนะครับผมนายทักษิณสุขดีนะครับมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะฮะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับชั้นปีที่2นะครับของคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็เรียนอยู่ชั้นเดียวกันนะครับห้องเดียวกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำการแสดงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องครับที่เดินผ่านไปผ่านมาได้รับ